เผยภาพโนเกีย 7.2 ใช้จอมีติ่งทรงหยดน้ำให้กล้องหลัง3ตัวบนโมดูลทรงกลมคาดเปิดตัวเร็วๆนี้เผยภาพโนเกีย 7.2 ใช้จอมีติ่งทรงหยดน้ำให้กล้องหลัง3ตัวบนโมดูลทรงกลมคาดเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์สมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียรุ่นใหม่ครับแต่ยังไม่เผยว่าเป็นรุ่นไหนนะครับที่มีจุดเด่นด้านกล้องหลังจำนวน3ตัวออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วครับล่าสุดก็ได้มีภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยออกมาอีกแล้วครับโดยครั้งนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่าโนเกีย 7.2 นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียที่มีเลขรหัสโมเดลว่า TA-1198 หรือในชื่อโนเกีย 7.2 ครับซึ่งได้ถูกเปิดเผยมาจากผู้ผลิตเคสไลน์หนึ่งครับเผยให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องแบบรอบด้านโดยโนเกีย 7.2 มีหน้าจอแสดงผลขอบบางครับมีติ่งทรงหยดน้ำที่ด้านบนของตัวหน้าจอเพื่อเอาไว้ใส่กล้องหน้านั่นเองครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีบอดี้ที่ถูกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับและมีการติดตั้งปุ่มเซ็นเซอร์สแกนลายมือเอาไว้ที่ตรงกลางของด้านหลังของตัวเครื่องครับและให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับพร้อมไฟแฟลชที่วางไว้อยู่บนโมดูลทรงกลมครับที่ด้านบนและมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C และอีกพอร์ตเชื่อมต่อที่หลายแบรนด์ตัดทิ้งแล้วครับนั่นก็คือพอร์ตหูฟังแบบ 3.5 มิลนั่นเองครับเรามาต่อกันกับสเปคที่เหลือกันเลยนะครับตามรายงานล่าสุดบอกว่าจะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Snapdragon 660และให้กล้องหลังที่มีทั้งเลนส์มุมกว้างกล้องหลักและกล้อง Depth Camera ครับสำหรับช่วยถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองโดยกล้องตัวหลักจะมาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลประกบคู่กับเลนส์ซ้ายครับและให้แบตเตอรี่มาที่ 3,500 มิลลิแอมป์ทางนี้ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ